สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life facebook.com/biglifeblog และเว็บไซต์ IQ แกงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแท็บเล็ตราคาประหยัดจากทาง Samsung นี่มันอยู่ในมือผมแล้วนะครับ Samsung Galaxy Tab A8 ขนาด 10.5 นิ้วแน่นอนว่าขนาด 10.5 นิ้วถือว่าเป็นขนาดที่มีความใหญ่แล้วก็มีขนาดที่เหมาะกับการใช้งานของแต่ละคนคำถามคือมันคุ้มค่าหรือเปล่ากับการจ่ายแท็บเล็ตในราคาหมื่นต้นๆตัวนี้เราไปรับชมกันได้เลยครับและนี่แหละครับคือหน้าตาของ Samsung Galaxy Tab A8 ขนาด 10.5 นิ้วนะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตที่เป็นขนาด10นิ้วที่มีราคาประหยัดที่สุดของ Samsung นะครับก็แน่นอนว่าหน้าจอเป็นแบบ PLS LCD นะครับหลายคนจะบอกว่า TFT ก็ได้เหมือนกันครับก็จะมีความละเอียดนะครับ Full HD นะครับ1920x1080นะครับแล้วก็อัตราส่วนนั้นค่อนข้างใหญ่ใช้ได้เลยมีกล้องหน้าอยู่ตรงข้างบนนี้นะครับก็ให้มุมมองที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับเหมาะกับการใช้เรียนนั่นเองครับแล้วก็แน่นอนว่าการทำงานต่างๆนะครับทัชสกรีนต่างๆก็ยังคงมีมาให้แบบครบครันเลยทีเดียวนะครับขอบของตัวเครื่องนะครับขอแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับขอจะเริ่มฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้จะเป็นวัสดุเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีช่องใส่ซิมนะครับกับใส่ micro SD ซึ่งถ้าเป็นรุ่นของ Wi-Fi ก็จะเหลือแค่ micro SD เท่านั้นนะครับในการจิ้มจะต้องใช้เข็มที่ยาวประมาณ1 นะครับแล้วก็ถัดใส่ซิมนั้น สำหรับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีหลายฝั่งนะครับขอเริ่มต้นจากด้านบนกันก่อนนะครับส่วนครั้งนี้นะครับทั้งหมดนั้นจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนนะครับตามจุดสีดำที่อยู่ตรงนี้นะครับถัดลงมานะครับก็คือปุ่มสำหรับเปิดปิดตัวเครื่องนะครับตรงนี้หรือว่าไซคีนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะครับครับด้านหน้าจอนี้คือ2ปุ่มนี้นะครับก็คือไซคีบวกกับลดเสียงนะครับสำหรับฝั่งด้านข้างนะครับของทั้งตัวเครื่องนี้ก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะครับอันนี้คือฝั่งด้านข้างขวามือนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB Type C นะครับพร้อมกับลำโพงนะครับมีทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับอยู่ที่ตรงนี้2นะครับแล้วก็อยู่ทางด้านบนอีก2พร้อมกับมีไมโครโฟนนะครับไว้สำหรับตัดเสียงรบกวนได้ด้วยถือว่าเป็นอีกแท็บเล็ตตัวนึงที่มีคุณภาพในเรื่องของคุณภาพเสียงที่ดีใช้ได้ครับและส่วนสุดท้ายของขอบเครื่องนะครับก็คือด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีแค่ช่องใส่ซิมเท่านั้นที่เป็นพลาสติกนอกนั้นจะเป็นโลหะนั่นเองครับวิธีสังเกตก็คือว่าสีนั้นอะถ้าเป็นพลาสติกสีจะดูอ่อนกว่านั่นเองครับตอนนี้ผมได้ทำการแกะซิมออกมานะครับโดยมันจะมีแบบนี้ครับคือมันใส่ได้1ซิมนะครับแล้วก็อีกนึงก็จะเป็นนาโนซิมนะครับแต่มันสามารถเพิ่ม micro SD ได้สุดๆนะครับอยู่ที่1 terabyte เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวพลิกมาด้านหลังดีกว่าพลิกมาด้านหลังนะครับสำหรับ Samsung Galaxy Tab A8 ตัวนี้นะครับที่เราได้มาทดลองนั้นเป็นสีชมพูนะครับโดยมีทั้งหมด3สีนั่นก็คือสีดำสีเทาแต่ก็สีชมพูนี้นะครับโดยมีกล้องความละเอียด8 megapixel นะครับอยู่ตรงนี้ไม่มี ID flag มาให้ถามว่าน้ำหนักของมันในการถือนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างไม่หนักนะครับไม่หนักและไม่เบาเกินไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวๆอย่างต่อเนื่องอย่างสบายๆเลยทีเดียวครับในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับก็มาพร้อมกับ Android version 11เป็นเดิมครอบทับด้วยตัว One UI version ที่แล้วนะครับเวอร์ชัน3คาดว่าเดี๋ยวน่าจะได้ไปต่อกับในเวอร์ชันของ Android 12ในไม่ช้านี้นั่นเองครับ
เนี่ยครับก็คือเดี๋ยวดูซอฟต์แวร์ได้เลยครับว่าซอฟต์แวร์มันจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับมันก็เป็นเวอร์ชันนี้นั่นแหละแต่สำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยทำไมมีภาษาอังกฤษอะแล้วอยากเปลี่ยนอะเนี่ยครับเราสามารถที่จะกดเพิ่มภาษาได้แบบนี้เนี่ยครับก็คือเข้าไปที่ General นะครับหรือการจัดการทั่วไปแล้วก็เลือกไปที่ภาษานะครับแล้วก็กดไปที่เพิ่มภาษานะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมขอเพิ่มอีกอันนึงก็คือเป็นอังกฤษเป็น United States นะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะกดแก้ไขแล้วก็เลือกลบภาษาใดภาษาหนึ่งออกได้นั่นเองครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับส่วนตัวของระบบรายการนะครับคือเราสามารถที่จะเปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ในการแบ่งหน้าจอนะครับหรือทำเป็นป๊อปอัพได้เนี่ยครับทำเป็นป๊อปอัพมันก็จะเหมาะกับการเปิดบนแท็บเล็ตได้ค่อนข้างสะดวกกว่านั่นเองครับแต่ว่ามันจะมีฟีเจอร์คือปัดทางด้านข้างก็สามารถเลือกแอปพลิเคชันได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับขนาดของแอปพลิเคชันในหน้าจอได้เช่นเดียวกันครับส่วนลูกเล่นต่างๆนั้นก็ยังคงเป็นเหมือนกับแท็บเล็ตทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนักนะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นั่นเองแต่ว่าต้องรู้ไว้ก่อนนะครับว่าความจำของมันมีแค่64กิกะนั้นก็ต้องระวังให้ดีว่าความจำจะไม่พอเอานะครับยังมีเกมลอนเชอร์มาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีปฏิทินมีข้อความนะครับเนี่ยครับปฏิทินใหญ่โตอลังการงานสร้างเราสามารถกดแล้วก็แสดงผลไปป๊อปอัพแบบนี้ได้เลยซึ่งเป็นคุณสมบัติของแท็บเล็ตนั่นเองครับคืออินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยมันเอามาจากแท็บ S7 FE แล้วก็ S6 Lite ที่มีการอัปเดตเวอร์ชันไปแล้วนะครับก็ถือว่าดูดีสะดวกมากๆแล้วก็สโตร์ของ Samsung นะครับก็ยังคงเป็นสโตร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ค่อนข้างหลากหลายนี่แล้วก็ในเรื่องของการใช้ notification ก็คือการปัดลงมาแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็สามารถปัดเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะดูฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มขึ้นได้นะครับเช่นมี Quick Share มี Smart View มี Nearby นะครับ Nearby Share ก็คือการแชร์อุปกรณ์แบบใกล้ๆของ Android นะครับมีประหยัดพลังงานมีบันทึกหน้าจอด้วยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแล้วก็มีระบบเสียงของ Dolby Atmos มาให้พร้อมกับระบบสแกน QR Code ด้วยสามารถรับสายกับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับแต่ทั้งหมดถ้ายังไม่สะใจเราสามารถจะดูจากตรงนี้ได้นะครับก็คือการตั้งค่าทั่วไปมีทั้งการเชื่อมต่อนะครับระบบเสียงการแจ้งเตือนต่างๆนะครับสามารถแสดงผลได้ละเอียดมากแล้วก็นอกจากนี้นะครับในแท็บนำทางนะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนก็คือกดที่หน้าจอขออภัยครับกดที่จอภาพนะครับแล้วก็เลือกไปที่ปุ่มนะครับแท็บนำทางแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะจัดการเรื่องบอลเปเปอร์ได้นะครับหน้าจอหลักความปลอดภัยความปลอดภัยของ Samsung Galaxy Tab A8 นั้นมีแค่ระบบสแกนใบหน้าเพียงเท่านั้นเท่านี้นะครับเพียงเท่านี้เลยแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบจัดการเรื่องเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวมีการบอกตำแหน่งต่างๆนะครับแล้วก็คุณสมบัติขั้นสูงตัวนี้รองรับกับ Android Auto หมายความว่าเราเสียบกับวิทยุรถที่รองรับนะครับมันก็แสดงผลขึ้นมาทันทีมี Quick Share มีรับสายจากอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับซึ่งสามารถกดดูได้จากข้างบนนี้นะครับว่าคุณสมบัติของตัว YUI ครับเวอร์ชั่น 3.1 ที่บนแท็บเล็ตนั้นทำได้อย่างไรสามารถกดดูได้จากข้างบนนี้เลยครับส่วนต่อมานั่นก็คือแล็บนะครับแล็บเนี่ยเราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันทั้งหมดเป็นมัลติวินโดว์ได้แล้วก็แสดงผลเป็นแอปแน่นอนพร้อมกับปักบุตรแอปโหลดได้นะครับแล้วก็มีการตั้งไซคีนะครับว่าเราจะให้กด2ครั้งทำอะไรนะครับท่าทางการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการบันทึกหน้าจออุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดเกมลอนเชอร์ได้นะครับในเวลาที่เราจำเป็นแล้วก็มี Digital Bybeing แล้วก็การควบคุมผู้ปกครองมุงเล็บที่จริงมันแบบควบคุมบุตรหลานมากกว่านะฮะสามารถที่จะตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเวลาใช้งานของตัวเครื่องได้แล้วก็รายงานผลว่าเราใช้งานอะไรไปบ้างมีระบบดูแลอุปกรณ์ด้วยมันใช้งานนะครับคือถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทำอะไรโหดมันอะ2วันมันอยู่แล้วก็ยังสามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ได้นะครับก็อันนี้จะเป็นการทดลองเช็คนะครับว่าเฟิร์มแวร์ของเรานั้นอัปเดตหรือยังแต่โดยมากแล้วอะส่วนใหญ่มันจะอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับแท็บเล็ตนั่นเองครับก็ประมาณนี้สำหรับในฟีเจอร์
ั่วไปของ Samsung Galaxy Tab A8 ครับก็ถือว่าเป็นเบสิกของ Samsung Galaxy Tab ที่เรียกว่ามาครบถ้วนครบครันเลยครับสำหรับกล้องนะครับ Samsung Galaxy Tab A8 ก็ติดตั้งมาให้กล้อง2ตัวนะครับด้านหลัง1ตัวความละเอียด8ล้านพิกเซลและด้านหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลครับทางด้านกล้องนะครับก็จะมีลูกเล่นอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเช่นในเรื่องของโพสเทรตนะครับสามารถที่จะใช้ละลายหลังได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีใบหน้ามีวิดีโอนะครับซึ่งสามารถซูมได้นะครับสูงสุดถึง10เท่าแบบดิจิตอลนะครับภาพนิ่งก็เช่นเดียวกันครับ10เท่าแบบดิจิตอลครับแล้วก็ยังมีโหมดอื่นๆนะครับที่เห็นแค่โหมดเดียวนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะดาวน์โหลดเพิ่มได้อยู่ในอนาคตนะครับก็ลูกเล่นประมาณนี้ถามว่าภาพสวยไหมเดี๋ยวต้องไปดูตัวอย่างกันนะครับส่วนกล้องหน้านั้นทำอะไรได้เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อครับกล้องหน้านะครับของ Samsung ตัวนี้นะครับก็จะมีโหมดให้เลือกตั้งแต่ Portrait นะฮะซึ่งเราสามารถปรับการละลายหลังแล้วก็ละลายหลังได้ค่อนข้างดีตัวนี้นะครับยังสามารถที่จะถ่ายวีดีโอได้สุดๆที่ Full HD นะครับและโหมดอื่นๆก็สามารถทำได้ประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่กดนั้นอาจจะไปทางกล้องหลังซะมากกว่าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการใช้งานด้วยนะครับส่วนเลนส์นั้นไม่ได้กว้างมากแต่ก็ไม่ได้แคบมากจนเกินไปสามารถที่จะใช้ในการถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอคอลในการเรียนได้กำลังดีเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้กินเน็ตอะไรมากมายขนาดนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวอย่างภาพที่เราไปบันทึกมานั้นจะเป็นอย่างไรสำหรับแท็บเล็ตเครื่องนี้ครับอันนี้เป็นการใช้กล้องของ Samsung Galaxy Tab A8 นะครับ2020นะครับในการถ่ายก็ยังเป็นระยะปกตินะครับเราสามารถที่จะซูมได้นะครับจนถึงระยะ10เท่านะครับก็คือจะไปเห็นหน้าต่างแบบนี้นั่นเองครับแต่ว่าภาพมันก็จะแตกนิดหน่อยนะส่วนอันนี้นะครับก็คือการถ่ายวิดีโอในช่วงภาพกลางวันนะครับแสงในห้องนะครับยังปกติอยู่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับก็ถือว่ามันดูดีประมาณนึงนะครับอาจจะขาวไปบ้างนะครับเพราะว่าในเรื่องของหน้าจอแต่ว่าในการแสดงผลของคอมพิวเตอร์นั้นก็จะมีความแตกต่างจากในแท็บเล็ตนิดหน่อยนะครับอย่างที่คุณได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คือการถ่ายวิดีโอนะครับด้วย Samsung Galaxy Tab A8 ขนาด 10.5 นิ้วนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดในสภาพแสงน้อยนะครับก็อย่างที่คุณได้เห็นนะครับแสงมันน้อยจริงๆแล้วก็ภาพออกมานะครับก็ถือว่าถ้าไม่มีไฟก็คือมืดเลยแต่ว่ามันก็ยังคงให้สีที่ผมว่ายังใช้ได้อยู่ครับส่วนรายละเอียดของสเปคนะครับ Samsung Galaxy Tab A8 10.5 นิ้วนะครับก็ใช้ขุมพลังเป็น Unisoc Tiger T618 นะครับมาพร้อมกับ GPU ครับ Mali G52 MP2 นะครับแล้วก็มีลำโพงมาให้ทั้งหมด4จุดพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 4,040 มิลลิแอมป์เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะแรงแค่ไหนสำหรับในเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพนะครับ Samsung Galaxy TabA8 10.5 นิ้วนะครับก็ทำได้ที่ 25,566 คะแนนกับ AnTuTu ครับส่วน Geekbench 5นะครับทำได้ที่ Single Core 364นะครับ Multi Core ทำได้ที่ 1,256 นะครับสำหรับแท็บเล็ตในกลุ่มนี้ถือว่าไม่ได้ทำได้แย่นะครับก็ถือว่าทำได้ดีตามสเปคของเครื่องในส่วนของฟีเจอร์ในการเล่นเกมนะครับก็มีฟีเจอร์เกมลอนเชอร์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูว่าเราโหลดแอปพลิเคชันอะไรต่างๆมานะครับแล้วก็มีเรื่องของการ
จ้งเตือนว่าเอ้ยมีเวอร์ชันอัปเดตอะไรบ้างเงี้ยครับค่อนข้างจะครบครันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการเล่นเกมของเราจะเล่นเกมเดียวนะครับก็คือเกม Forza Horizon 9นั้นมันจะเป็นอย่างไรกันครับเอาล่ะครับตอนนี้เราจะมาทดลองเล่นเกมนะครับในเกมของ Assassin's Creed Legend นะครับซึ่งเราจะเล่นโดย Samsung Galaxy Tab A8 นะครับซึ่งมีขนาด 10.5 นิ้วและลำโพงที่ดังกระหึ่มมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับคือผมต้องพูดแข่งกันเลยทีเดียวนี้ผมลองหลีนะครับหลีลำโพงไปแล้วอันนี้ผมหลีไปครึ่งหนึ่งนะครับมันยังคงมีความดังอยู่นะครับผมจะลองทั้ง2โหมดนะครับนั่นก็คือการใช้แบบทัชนะครับทัชดรายก็คือการปัดอย่างนี้นะฮะก็ภาพออกมานะครับถ้าที่ดูตอนนี้คือภาพยังลื่นไหลดีใช้ได้อยู่นะครับยังไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนี่ถือว่าเป็นอีกแท็บเล็ตตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในเรื่องของการแสดงผลถึงแม้ว่าขุมพลังจะเป็น Unisoft Tiger นะครับตัว T610 นั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกแท็บเล็ตตัวหนึ่งนะครับที่แสดงอิทธิฤทธิ์ได้ค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวทีนี้ผมจะปิดนะครับแล้วผมจะใช้เกจเจอร์ก็ยังโอเคอยู่นะครับคุณผู้ชมคือมันยังพอที่จะไปได้นะครับแต่ว่าในลักษณะของการวางในจอที่คุณเห็นอยู่เนี้ยผมวางระยะซูมค่อนข้างจะห่างไกลกว่าปกติพอสมควรเพราะเนื่องจากว่าแท็บเล็ตนั้นมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะทำให้ในการที่เราจะต้องเล่นเกมเนี่ยพื้นที่ของมันใช้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านอื่นๆกันต่อดีกว่าครับว่า Samsung Galaxy Tab A8 นั้นนอกจากเรื่องของประสิทธิภาพที่เราได้เห็นว่าเอ้ยแค่ Unisoft เนี่ยเล่นเกมได้ดีขนาดนี้แล้วในเรื่องอื่นๆมันจะทำได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับสำหรับในการใช้งานเครือข่ายนะครับคือมือถือรุ่นนี้เอาไว้ผู้ผิดสำหรับเรื่องของการใช้งานเครือข่ายนะครับในตัว Samsung Galaxy 3 2 1สำหรับในเรื่องของการใช้งานเครือข่ายนะครับ Samsung Galaxy Tab A8 นั้นก็รองรับ Wi-Fi รูปแบบสูงสุดนะครับคือ AC แล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับซิมการ์ดในรูปแบบของ 4G ได้นะครับแล้วก็ยังมีการบอกนำทางพิกัดได้ประมาณดึงแถมยังรองรับบลูทูธด้วยครับทำให้การทำงานของตัวเครื่องนั้นค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่ดีสำหรับในการใช้งานในเรื่องของการเรียนแล้วก็การทำงานต่างๆนั่นเองครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ Samsung Galaxy Tab A8 นะครับก็มีแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งผมขึ้นอยู่ใต้คลิปนี้นะครับว่าแบตเตอรี่มันอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่นะครับและแน่นอนว่าในการชาร์จนี่คือผมใช้ครั้งล่าสุดนะครับ7 วันที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่าผมใช้แบบก็ประมาณนึงนะครับมีการปรับแบตเตอรี่แล้วก็ใช้งานทั่วไปเนี่ยพบว่าในเรื่องของการใช้งานถ้าไม่ได้ใช้หัวอะไรมากมายสามารถที่จะใช้งานผ่านพ้นแบบ1วันได้สบายๆแล้วก็สามารถที่จะรันต่อได้อีกวันหนึ่งด้วยครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณเรื่องของขุมพลังที่เน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งเรื่อง performance อย่างไรก็ตามมันก็จะมีโหมดประหยัดพลังงานตั้งขีดจำกัดของหน้าจอแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ระบบ adaptive battery นะครับในตัวสมมุติว่าในการใช้งานถ้ามีการชาร์จในเวลากลางคืนนะครับมันก็จะสามารถตั้งระบบปกป้องแบตเตอรี่ได้อันนี้ก็จะทำให้แบตเตอรี่นั้นอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นคืออายุการใช้งานจะยาวขึ้นเพราะว่าไซเคิลนั้นหมดช้าลงครับในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่นะครับในตัว Samsung Galaxy Tab A8 นะครับก็ทำได้อยู่ที่15 ชั่วโมง 3 นาทีนะครับโดย PC Mark ก็ถือว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดใช้ได้ส่วนในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับไม่ว่าคุณจะใช้อะแดปเตอร์จาก Samsung หรือไม่ใช้นะครับแค่คุณเสียบ USB Type-C เข้าไปนะครับมันก็จะรองรับกำลังไฟได้สุดที่15วัตต์เท่านั้นครับมันก็จะขึ้นคำว่า Fast Charge นะครับเนี่ยครับมันจะขึ้น Charging อันนี้คือชาร์จแบบปกติแต่ถ้าสมมุติว่ากำลังไฟที่มันมากพอนะครับแล้วก็ผ่านในมาตรฐานของมันก็จะขึ้นคำว่า Fast Charging มาให้นั่นเองครับโดยวิธีการเช็คนะครับว่ามันขึ้นว่าชาร์จเร็วหรือไม่นะครับก็สามารถเช็คได้จากตรงซอฟต์แวร์ข้างล่างตรงนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็เขียนว่า Fast Charging นะครับหรือว่าชาร์จอย่างเร่งด่วนนะครับเท่านี้เองครับก็รู้ว่าเอ้ยมันชาร์จเร็วแล้วนะสรุปแล้วนะครับสำหรับแท็บเล็ตอย่าง Samsung Galaxy Tab A
8นะครับขนาด 10.5 นิ้วก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตตัวนึงนะครับที่มีประสิทธิภาพที่ดีไม่แพ้กับเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถจะทำงานได้ดีแล้วก็เสียงของมันนั้นค่อนข้างไพเราะเพราะพริ้งเลยทีเดียวถามว่าเรื่องที่น่าเป็นห่วงของเจ้าตัวนี้มีเรื่องไหนบ้างความจำผมว่ามันน้อยไปนิดนึงถ้าได้สัก128กิกก็น่าจะโอเคอย่างไรก็ตามนะครับมันเพิ่มไมโคร SD ได้ก็เพิ่มได้มันก็สามารถที่จะทำให้ชดเชยได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่ก็คือเป็นแท็บเล็ตแบบ entry level ถ้าสมมติว่าคนที่ต้องการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาใช้มีติ้งบ่อยๆแล้วก็จำเป็นที่จะต้องหาแท็บเล็ตในราคาที่ไม่แรงเกินไปนักSamsung Galaxy Tab A8 นั้นก็ยังเป็นตัวเลือกที่ผมค่อนข้างแนะนำอยู่นะครับคู่แข่งก็ไม่ต้องพูดถึงใครนะครับ iPad นั่นแหละฉะนั้นเนี่ยก็ไปลองเวทกันดูนะครับว่าระหว่าง2ตัวนี้ตัวไหนจะโอเคกว่ากันและตัวไหนจะมีของมากกว่ากันก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นแกดเจ็ตอะไรนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Light นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างหน้านี้รวมถึงใน facebook.com/bigbox ครับ